็รู้จะเล่นเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับแล้วก็จะมีวันที่มีแขก VIP เข้ามาจะเอามาเล่นวันนี้ก็คือเอามาโชว์ก่อนว่ามีก็เป็นลานวิถีไทยใช่ไหมก็มีเครื่องเล่นดนตรีอันนี้ก็จะเล่นเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สุกเสาร์อาทิตย์นะฮะใช่ครับคือจะให้แขกก็คือจะให้แขกทดลองเล่นได้ด้วยให้แขกได้สัมผัสว่าโครงสร้างของเมืองไทยเราเป็นยังไงดียังไงตะลุงเราเป็นยังไงตรงนั้นคือโปรงรางใช่ไหมอันนี้โปรงรางอันนี้โปรงครับอันนี้อังการุงนี่อังการุงอังการุงที่เขาเล่นคนเดียวครับแต่นี่เราดัดแปลงมาแบบว่าให้เล่นได้คนเดียวก็คือเล่นคนเดียวได้เป็นน้อยนะครับน้อยตัวเล็กนะประมาณ4โดนก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้หลายคนนะครับการทำกระทงจะสลับแล้วก็มีการนวดประคบนวดประคบแล้วก็มีแล้วก็มีเมี่ยงคำส้มตำแล้วก็ขนมพกกินฟรีครับอ๋อมีขนมพกกินฟรีด้วยใช่ครับอันนี้เป็นขันโตกไม่ใช่ครับอันนี้จะเป็นลานวิถีไทยลานวิถีเฉยถ้าเราก็มีขายครึ่งนวดประคบโอ้โหอันนี้ก็60บาท80บาทครับนี่ก็จะถ้าจิตใจจะไปนวดที่บ้านหรือว่าอยากนวดเองก็คือซื้อไปกลับไปนวดได้ครับก็คือเราขายด้วยขายด้วยเนาะใช่ครับแล้วก็มีการทดลองทดลองนวดฟรีนะหมอโน่นนี้จิตละไม่มาเอาจะได้ลองทดลองนวดหน่อยก็ไปดูอีกที่หนึ่งนะว่าทำอะไรอ๋อทำขนมครกเลยเดี๋ยวดินี่ก็เป็นวิถีไทยเนาะสมัยโบราณแล้วก็มีขนมครกแบบนี้อร่อยตีได้นะคะโอเคครับอร่อยครับผมจะไม่ค่อยร้อนหน่อยสามชิ้นจะอิ่มเลยครับเนี่ยมีของให้ชิมอีกแล้วฮะอันนี้ก็เป็นเมี่ยงคำป้าชิมให้ดูสาวได้อันร้อนๆแหละมาเที่ยวกันเป็นครอบครัวแล้วก็มาดูวัฒนธรรมของไทยร้อนนะลูกเป่าก่อนเป่าก่อน